วันนี้เราอยู่กับ New MG 3 Hybrid Plus นะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดรอบนี้เรามีโอกาสได้ขับจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพเพื่อดูพละกำลังเป็นอย่างไรอัตราการบรรทุกพลังงานเป็นอย่างไรแล้วก็พวกระบบช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่น่าขับมากๆเป็นการปรับปรุงหลากหลายจุดนะครับจาก MG 3รุ่นใหม่วันนี้เดี๋ยวผมมาพรีวิวให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกับเล่าประสบการณ์การขับขี่ครับถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันครับพาทุกคนชมพรีวิวรอบคันของ New MG 3 Hybrid Plus ให้ดูโลโก้ก่อนเนี่ยคำว่า plus น่าจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นใช่ไหมเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่ไม่เคยมีแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ะดูที่กระจังหน้าก่อนครับสำหรับตัวนี้เองกระจังหน้าด้านล่างสุดนะฮะตรงลิ้นเนี่ยดูดิคล้ายๆเหมือนเล่นคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะลายคาร์บอนแน่นอนคงไม่ใช่คาร์บอนแท้นะครับมีช่องระบายอากาศข้างล่างครับเพื่อเข้าไปในพวกระบบระบายอากาศพวกมอน้ำอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีกล้องด้านหน้าครับโลโก้ MG มีกระจังหน้าตัวนี้จะมีตันอยู่ด้านบนแล้วก็มีช่องอยู่ด้านล่างที่โผล่ไปสลับกันด้านบนก็จะมีโซนนี้ทะลุได้โซนนี้ทะลุอาจจะโซนนี้ทึบแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแบบปิดทึบนะพลาสติกแบบปิดทึบดูเรื่องของไฟหน้ากันบ้างครับตัวนี้เองนะครับมาพร้อมไฟหน้า LED และมี Daytime Running Light ด้วยครับเป็นไฟ LED ที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติแล้วก็รองรับระบบไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับโลโก้ MG อยู่ด้านหน้าตรงนี้ดูล้อกันบ้างครับคันนี้มาพร้อมล้อขนาด16นิ้วนะครับยางที่ให้มาจะเป็น195/55/R16เป็นล้อแม็กอันลอยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สันสตัดช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมมาดูมิติตัวรถกันสักนิดนึงสำหรับคันนี้เป็นอย่างไรครับ New MG 3 Hybrid Plus ความยาวอยู่ที่ 4,113 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,797 มิลลิเมตรและความสูง 1,502 มิลลิเมตรครับมีระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,570 มิลลิเมตรและมีกราวด์เคลียร์แลนซ์ครับอยู่ที่117มิลลิเมตรดูตัวรถเองนี่กระจกมีกล้องด้านข้างหูกระจกขอบตรงนี้ก็เล่นเป็นสีดำมือจับเป็นแบบนูดออกมาแล้วก็มือสอดเข้าไปอย่างนี้นะกดออกมาแล้วก็เปิดเดี๋ยวผมพาทุกคนฟังเสียงนิดนึงคันเล็กๆแบบนี้นะครับงานประกอบจะเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยอ่ะฟังดูเสียงกระแทกตอนปิดประตูแน่นใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้ได้มาดูประตูหลังครับตัวหลังเนี่ยจะไม่มีที่กดตรงนี้ที่กดเปิดจะมีอยู่ตรงประตูคู่หน้านะครับทำงานร่วมกับกุญแจคีย์เลสไร้สายนี่เปิดแน่นนะเสียงจัดว่าแน่นเลยนี่ครับฝั่งโซนท้ายครับล้อหลังที่ให้มาก็ไซส์เดียวกันครับ195/55/R16เป็นยางของ Lancaster เป็นยางซีรีส์จีนเนาะนี่โลโก้ MG โชว์โซนท้ายหลังนะครับตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันเบนซินครับความจุของถังอยู่ที่36ลิตรอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ 26.2กิโลเมตร NEDC ส่วนจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกทีนะครับมาดูโซนด้านหลังกันบ้างคันนี้เป็นรถยนต์สไตล์แฮชแบ็กมี5ประตูถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับ MG 3รุ่นเก่านะผมว่าคันนี้ดูสวยขึ้นมีความสปอร์ตและมีความละมุนมากขึ้นด้วยไฟท้าย LED โซนนี้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับอยู่บริเวณโซนนี้นี่มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆสปอยเลอร์แต่ว่าไม่ได้ยื่นออกมานะครับเป็นตัดออกมาถ้าดูข้างๆหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี่เป็นแบบนี้นะขาด้านบนก็จะมีร่องอันนี้ก็เหมือนเชื่อมติดกันหมดเลยนะข้างบนเป็นหลังคาทึบนะครับกล้องหลังครับมีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้แล้วก็มีโลโก้ MG 3 Hybrid Plus ที่บ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดตัวใหม่มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้นะฮะสามารถพับเบาะได้แบบ 60-40 ซึ่งในรุ่นที่ต่างประเทศอะคือเ
เขาอาจจะพับเป็นแบบ 100% นะแต่ว่าในไทยเนี่ยเขารีเควสต์มาเลยทาง MG ประเทศไทยขอรีเควสต์มาว่าไทยเนี่ยอยากจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระแล้วเบาะหลังเนี่ยเป็นแบบ 60-40 ก็เลยให้มาแบบนี้นะครับสามารถพับได้ห้องโดยสารด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าไซส์ขนาดใหญ่ถ้ายังไม่ได้พับเบาะจะอยู่ที่293ลิตรนะฮะแต่ถ้าหากว่าพับเบาะลงไปแล้วจะเป็น 1,037 ลิตรเลยทีเดียวก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทงเดินทางได้นะแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนนี้นะครับมันจะเหมือนบุ๋มลงไปข้างล่างด้วยนะก็เลยทำให้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยสมมติว่าตัวมือของผมนะจับกับตัวเนี้ยจับกับตัวนี้เห็นไหมว่าจะมีกระรอกเกือบหนึ่งมือเลยนะที่ลึกลงไปแล้วตรงนี้เองถ้าหากว่าดึงพื้นที่ปิดออกมานะครับก็จะเห็นนี่พวกอุปกรณ์ปะยางนะฮะปะยางฉุกเฉินมีให้แล้วก็มีแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแบตเตอรี่ลูกเล็กเอามาไว้ใส่ตรงนี้แทนมีฮุกลากจูงอยู่ส่วนนี้แล้วก็เก็บด้วยงานพวกผ้าสักหลาดนี่หน่อยนะครับส่วนนี้นะครับมีไฟนี่ให้ด้วยในห้องสัมภาระมีคาร์โก้โคเวอร์มาให้ครับโอเคดูส่วนท้ายนะครับนี่คือฝั่งของถ้อยเสียอยู่หลังขวาแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์ส่วนนี้ก็เป็นพลาสติกเล่นลายมีลายเป็นพลาสติกผิวด้านนี้มีฮุกในการลากจูงอัลตราโซนิกเซนเซอร์ยังคงมีมาให้พร้อมครบสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็น B segment รถแฮชแบ็กยังมาพร้อมความปลอดภัยเยอะครับฟังก์ชันระบบการขับขี่นี้มีมาให้เยอะเช่นเดียวกันพาดูห้องเครื่องของคันนี้กันสักหน่อยเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนะครับมาพร้อมระบบไฮบริดทำงานประสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีมาให้2ตัวแบ่งเป็นมอเตอร์สำหรับแทคชั่นสำหรับการขับขี่แล้วก็มอเตอร์อีกมอเตอร์นึงเป็นมอเตอร์สำหรับการเจเนเรตไฟนะถ้าให้นึกสภาพออกง่ายๆเลยนะรถไฮบริดปกติทั่วๆไปเราจะมีมอเตอร์เอาไว้ช่วยในการขับส่วนการเจนนะจะใช้มอเตอร์เดียวกันกับคืนมาแบตเตอรี่ก็จะเล็กๆหน่อยนะแต่อันนี้เนี่ยให้นึกถึงสภาพว่ามันมีความสามารถของรถยนต์ไฮบริดที่เราเคยคุ้นเคยกันกับแบรนด์ใหญ่ๆและมีความสามารถของการปั่นไฟที่คล้ายๆกับพูดไปเลยก็ได้คือ Nissan Kicks หรืออาจจะเป็นพวก Extended Range EV นะฮะพวก ER EV ตัวนั้นเขาจะนำเครื่องยนต์นะครับมาช่วยในการปั่นไฟเพื่อเก็บในแบตเตอรี่ไฮโวลต์ด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนั้นมีขนาด 1.83 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแรงดันไฟอยู่ที่350โวลต์นะฮะซึ่งจะเก็บอยู่ด้านหลังในโซนของด้านหลังของผู้นั่งนะครับดังนั้นคันนี้จึงมีแอร์หลังมาให้ด้วยจะช่วยระบายความร้อนของไฮบริดนะครับอันนี้ให้ดูเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับมีการยกมาใหม่เลยเป็นเจเนเรชันใหม่ของทาง MG นะฮะแล้วพละกำลังเองนะครับสำหรับตัว power ถ้าเป็นของเครื่องยนต์เนี่ยคันนี้เป็น 1.5 ลิตรเนาะกำลังอยู่ที่75กิโลวัตต์นะครับแรงบิดอยู่ที่128นิวตันเมตรefficiency ของเขาจะอยู่ประมาณ 41% แล้วก็ระบบไฮบริดอันนี้สำคัญนะครับไฮบริดตัวเนี้ยเขาบอกว่าได้ efficiency ในการดึงพลังงานเนี่ยเปลี่ยนพลังงานน้ำมันออกมาเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถึง 96.7% และที่สำคัญตัวไฮบริดของเขาเองมาพร้อมอัตราทด3สปีดเลยนะปกติเนี่ยพวกนั้นจะมีแค่1สปีดนะจะมีอันนี้มาให้เลยมี3สปีดดังนั้นในข้อเด่นๆของคันเนี้ยถ้าหากว่าขับในรอบสูงนะครับมันจะทำให้ประหยัดน้ำมันนั่นเองการทำงานของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด8รูปแบบนะฮะในของการทำงานไฮบริดถ้าสมมุติว่าในความเร็วศูนย์คือถ้าเราจอดอยู่เฉยๆแบบเนี้ยจอดอยู่เฉยๆอยู่เขาก็จะสตาร์ทรถแล้วก็จะเป็นตัวปั่นไฟครับเพื่อเอาไฟออกมาใช้เขาจะเรียกว่าไอดอลนะฮะแต่ถ้าหากว่าความเร็วตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะใช้โหมด EV ละก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับเข้ามาแล้วก็รันระบบทำให้ตัวแทคชั่นมอเตอร์ตัวนั้นขับขี่นะฮะก็เราก็จะขับจากตัวมอเตอร์เป็นหลักถ้าหากว่า 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาจะทำงานเป็นแบบซีรีส์นะซีรีส์ก็คือเอาเครื่องยนต์ไปปั่นไฟแล้วเอาไฟมาลงไปที่มอเตอร์นะฮะก็จะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นแล้วได้ efficiency สูงนะอันนี้ก็เป็นการทำงานระหว่างซีรีส์ถ้าหากว่าความเร็ว 50-80 ก็ยังทำงานระหว่างซีรีส์อยู่แต่ถ้าเกิน80กิโลเมตรขึ้นไปครับเขาจะตัดเป็นการทำงานแบบไดเรกต์ละไดเรกต์คืออะไรไดเรกต์คือเอาเครื่องยนต์ครับทำงานหลักๆเลยแล้วก็ดึงพลังงานต่างๆเนี่ยไปที่เครื่องยนต์ล้วนๆตัดตัวการทำงานของไฮบริดออกไปแต่ว่าถ้าเกินความเร็ว80กิโลเมตรขึ้นไปครับ
ปจนถึง120กิโลเมตรเนี่ยเขาจะใช้การทำงานที่เรียกว่าพาราเรลคือทำงานผสานกันเลยระหว่างเครื่องยนต์ก็ทำไปมอเตอร์ก็ทำไปนะครับแล้วจะทำให้ตัวเนี้ยมันมีพละกำลังมากขึ้นนี่คือความแตกต่างนะครับพอทำงานเป็นพาราเรลเสร็จปุ๊บระหว่างที่เขาปั่นไฟอ่ะคือถ้าสมมติว่าเอาเครื่องยนต์มาทำงานแล้วไฟเหลือใช่ไหมพลังงานที่ลงที่เครื่องแล้วอ่ะเครื่องทำงานลงที่ล้อแล้วไฟที่เหลือก็เอาไปเก็บที่ไฮบริดด้วยนะครับก็จะเป็นการชาร์จไปด้วยรวมๆกันนะฮะส่วนการรีเจเนเรตก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าขับมาเร็วๆแล้วมันจะลงเขาหรือว่าจะต้องใช้เบรกเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ครับในการที่จะรีเจเนเรตพลังงานกลับคืนไปนี่คือความแตกต่างนะครับการทำงานของ MG 3มันก็เลยมีความพิเศษมากขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับไฮบริดในคลาสเดียวกันพาทุกคนดูภายในครับนี่ภายในก็ดูดีไซน์โอเคเลยนะให้นึกถึงเนี่ยมอพวงมาลัยนะฮะผมนึกถึงพวงมาลัยของ MG4 เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีจอยสติ๊กคอนโทรลตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวาโลโก้ MG ตรงกลางตัวนี้นะเห็นไหมมีโลโก้สำหรับพวกใช้ Adaptive Cruise Control Traffic Jam Assist มีมาให้ด้วยนะครับนี่ใช้ได้สั่งการด้วยเสียงพวงมาลัยส่วนเป็นตัดการด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะฮะซึ่งจะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่ตัวนี้7นิ้วแล้วก็มีตรงกลางนะครับ10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยแล้วก็ตัวเบาะครับอยากให้ดูนะดูครับพวกเบาะเองก็รู้สึกว่ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะเบาะนะฮะก็จะมีนี่ลายไดมอนด์คัตเล่นออกลายไดมอนด์คัตแต่ไม่ใช่ตัดเย็บนะก็จะเป็นเบาะผ้าส่วนนี้นะครับแล้วมีการโอบหน่อยๆนะครับแต่ว่าเบาะตัวนี้ครับเป็นเบาะเป็นแมนนวลนะครับปรับทั้งคู่หน้าคู่หลังแบบแมนนวลหมดเลยอันนี้ก็จะเอ็นอันนี้ก็จะยกความสูงแล้วก็อันนี้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเกียร์เป็นแบบหมุนครับเกียร์แบบหมุนตัวนี้ DNR แล้วก็มีออโต้โฮมมีให้มีเกียร์พาร์คมีให้มีโหมดการขับขี่ซึ่งตอนนี้เราก็จะปรับอยู่ที่นี่โหมดการขับขี่มี3โหมดครับ Eco Normal Sport นะนี่หน้าตาของกุญแจรถยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับหน้าตาของกุญแจ MG3 Hybrid Plus ตัวด้านล่างเองนะฮะจะมีพอร์ต USB Type C ซึ่งซ้ายมือก็ต่อ USB A CarPlay ได้ Android Auto นะครับมีไฟ DC แล้วก็มีช่อง Type C อยู่ให้ช่องเก็บสัมภาระบริเวณแผงแดชบอร์ดส่วนนี้เป็น PC นะครับพลาสติกส่วนนี้เป็นบุนุ่มส่วนนี้เป็น PC นี่เล่นสีขาวภายในเล่นสีขาวแล้วใต้จอเองก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับน่าจะเป็นเครื่องเสียงลดเสียงนะฮะหน้าโฮมอุณหภูมิพัดลมพวกแอร์คอนโทรลนี่คือช่องแอร์ต่างๆมีไฟฉุกเฉินมาดูโซนด้านหลังกันบ้างเขาบอกว่าตัวนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาถ้าหากว่าเทียบในคลาสเดียวกันเพราะว่ามีพื้นที่โดยสารค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งให้ทุกคนได้ดูครับนี่ครับนี่พื้นที่ที่นั่งข้างในนะครับก็ถ้าหากว่าปรับมายังไม่สุดก็จะเหลือประมาณ1กำปั้นกว่าๆความยาวคันนี้ 4.1 เมตรนะฮะ B segment แล้วช่องหลังมีแอร์ด้วยเพราะแอร์เนี่ยอย่างที่บอกคือเอามาเป่าตัวไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังก็เลยได้ประโยชน์จากตรงจุดนี้มีพอร์ต USB Type A อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ Type A อยู่ด้านหลังช่องแอร์ตัวเบาะพับ60 40อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าจะไม่มีที่รองแขนบริเวณโซนนี้จะไม่มีนะครับเขามีที่โหนมาให้อยู่แล้วก็มีที่เก็บของสัมภาระให้แล้วเดี๋ยวผมลองเลื่อนตัวเบาะของหน้าสุดนะฮะมาหลังสุดเลยเนี่ยอันนี้คือมาหลังสุดนะครับแล้วถามว่าเราจะนั่งได้ไหมอันนี้ก็จะฟึดก็คือเข่าติดพอดีแต่คนข้างหน้าเนี่ยถอยมาสุดได้เลยแล้วก็จะมีเลกรูมของข้างหน้าเนี่ยยาวได้เลยถ้าสมมติว่าเรานั่งกัน2คนเนาะให้มีคนขับรถ1คนนะครับให้แฟนเราเป็นคนขับแล้วเรานั่งตรงนี้แล้วเลื่อนมามันก็จะได้พื้นที่ขาค่อนข้างเยอะแล้วอีกอันนึงคือเราสามารถเอนเบาะตัวนี้ฮะนี่เอนเบาะตัวเนี้ยไปหลังสุดประมาณแบบนี้ได้เลยเห็นมั้ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเรานอนอยู่ก็ราวๆนี้ได้เลยเผื่อแบบอยากจะเอนหลังพักผ่อนมันจะเอนเบาะสุดมาได้ประมาณนี้เป็นเอนแบบแมนนวล นะครับนี่ก็ทำให้ดูว่าฟังก์ชันเขาเป็นยังไงพวกแผงประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นซอฟทัชแต่อันนี้เป็น DC ช่องเก็บของช่องเก็บของคันนี้เยอะมากครับ20กว่าจุด
ลำโพงถือว่าใช้ได้ครับเท่าที่ลองเปิดฟังเสียงดูนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ขึ้นมานิดนึงครับอาจจะไม่ได้เรียบไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้สูงจนแบบว่าจะต้องเตะส่วนตัวเบาะหลังเองนะครับมีไอโซฟิกมาให้2ตำแหน่งเนาะแกะกระดุมตัวนี้ออกมาแล้วก็จะล็อกตรงนี้ได้ตรงนี้นะฮะแกะฝั่งหลัง2อันแกะได้เลยพนักพิงศีรษะครับก็เลื่อนได้นะขึ้นมา1ระดับประมาณนี้ตรงกลางก็เลื่อนได้ครับขึ้นมาก็ปรับเอาตามสะดวกเบาะตรงนี้เล่นเป็นลายทูโทนเลยนะครับสีดำสีขาวส่วนอีก1คันนะครับคันนี้ก็สีขาวก็เล่นภายในตัดกันเป็นดูโอโทนนะทูโทนก็ได้เห็นไหมก็เบาะขอบเป็นสีขาวขอบบริเวณส่วนนี้นี่ส่วนนี้เป็นสีขาวส่วนนี้เป็นสีขาวแล้วก็ข้างในนี่เล่นเป็นเบาะสีดำนะฮะก็ดูมีความเก๋ไปอีกแบบเห็นด้วยรวมออกกันไปแล้วนะครับภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปลองขับขี่กันดีกว่าครับแล้วไปดูกันว่าประสิทธิภาพของคันนี้เป็นยังไงอัตราการตอบสนองต่อคันเร่งและเรื่องของการบริโภคพลังงานนั้นจะประหยัดจริงๆหรือเปล่านะครับไปชมกันครับมาในช่วงบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่กันบ้างนะครับกับคันนี้ฮะMG 3 Hybrid Plus นี่มีเครื่องหมายบวกเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวขอเรียนแจ้งก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยขับ MG 3รุ่นก่อนหน้ามาก่อน MG ที่เราได้ขับมีหลักๆ ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่เนาะ MG 4อันนี้ไม่ต้องพูดถึงทั้ง4ธรรมดาแล้วก็ X Power ด้วย MG ES Maxus 9ก็ได้พอคุ้นเคยกับระบบของรถยนต์ MG นะครับที่เลือกมาขับรถคันนี้ MG 3ตัวใหม่ที่เป็น Hybrid Plus เนี่ยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่หลายๆอย่างที่เขาอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวผมเล่าสเปคโดยรวมของ Overall ให้ได้ฟังก่อนคือคันนี้เป็น Hybrid ก็จริงแต่ว่ามีส่วนที่แตกต่างจากรถยนต์ Hybrid ของแบรนด์อื่นๆด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแน่นอนว่ารถยนต์ Hybrid ก็ต้องมีเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจกันมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากว่ารถยนต์ไฮบริดทั่วไปเราจะเข้าใจว่าเขาจะมี1มอเตอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องของปกติแต่ว่าคันนี้จะมีให้2มอเตอร์โดยมอเตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นมอเตอร์สำหรับการขับขี่ที่เรียกว่า traction motor นะครับกับอีก1มอเตอร์คือมอเตอร์สำหรับการ generate พลังงานหรือว่า generator motor เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงในเรื่องของพละกำลังก่อนมอเตอร์ที่เขาเอามาทำงานร่วมกันเนี่ยพละกำลัง136แรงม้าพอทำงานร่วมกันทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้ MG 3คันนี้ครับตัว Hybrid Plus มีพละกำลังรวมกัน194แรงม้านะครับคันนี้ B segment เนาะรถคันเล็กๆนะฮะความยาว 4.1 เมตรเนี่ยพละกำลัง190กว่าแรงม้าถ้าให้ผมนึกไว Civic FB ของผมปี2012เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรตอนนั้น150กว่าแรงม้านะอันนี้194แรงม้าในเรื่องของพละกำลังโหถือว่าให้มาเยอะสำหรับเซกเมนต์นี้อะมาว่าในเรื่องของมอเตอร์กันบ้างที่เขาให้มา2ตัวเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันแตกต่างยังไงกับรถไฮบริดที่มีในท้องตลาดมอเตอร์ตัวหลักที่เอาไว้ใช้ในการทำงานเขาจะเอาไว้ใช้แบบขับแบบ EV เลยคันเนี้ยคือขับแบบ EV ก็ได้เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น NMC เนาะแบตเตอรี่ NMC ขนาด 1.83 กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าใหญ่ไหมถือว่าใหญ่เลยนะในคลาสเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันกับเซกเมนต์พวกเนี้ย 1.83 กิโลวัตต์ชั่วโมงเกือบ2หน่วยนะที่เอามาให้อ่ะมอเตอร์ว่าไปละในเรื่องตัวนี้เอามาช่วยในการขับถ้าหากว่าเราขับช้าๆขับเรื่อยๆเนี่ยความเร็ว 0-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากว่าแบตเหลือๆนะแบตยังมีเนี่ยเขาก็จะใช้โหมด EV เพียวๆไปเลยแต่ถ้าหากว่ามีการคิกดาวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์เข้ามาทำงานร่วมกันด้วยเขาทำงาน EV เพียวๆก็ได้ทำงานประสานกับเครื่องยนต์ก็ได้นะฮะหรือว่าเครื่องยนต์ทำงานแบบเดียวก็ได้หรือทั้ง2อันทำงานรวมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปถึง8รูปแบบจึงทำให้รถยนต์คันนี้มันมีความพิเศษมากขึ้นอัตราเร่งของคันนี้ครับ0ถึง100เคลมไว้ที่8วินาทีนะครับ
8วินาทีสำหรับรถเล็กๆคันนี้แล้วก็เอาไว้เร่งเอาไว้แซงและโดยเฉพาะความเร็วที่80ถึง120กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นเนี่ยเราขับอยู่เราจะเร่งแซงไปได้เดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าเป็นยังไงนะแล้วอีกมอเตอร์นึงครับที่ชื่อว่ามอเตอร์ที่เป็นเจเนเรเตอร์มอเตอร์ตัวนี้เขาเอาไว้ปั่นไฟให้ด้วยสมมุติว่าเวลาที่เราขับไปเนาะเรากระทืบแรงๆแล้วแน่นอนว่าเครื่องยนต์มันเริ่มทำงานแล้วถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องยนต์มันทำงานเขาเรียกว่าพลังเหลือแล้วกันเขาก็จะเอาตัวเครื่องยนต์ตัวนั้นมาปั่นไฟที่มอเตอร์ตัวเล็กที่จะเจนพลังงานก็ปั่นไฟแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่มันมีให้นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีไดอะแกรมอยู่เป็น energy flow ก็จะบอกเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังติดไฟแดงเนาะความเร็วเรา10 20เขาก็จะขึ้น EV mode เพราะว่าแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันชาร์จกับดีชาร์จค่อนข้างเร็วนะแบตเตอรี่ 1.83 กิโลวัตต์ชั่วโมงบวกกับตัวเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์แทคชั่นของเขาอะด้านหน้าพอเวลาที่พวกเราขับลงเขานะอัตราการรีเจนมันคืนกลับมาเนี่ยระดับ30กิโลวัตต์เลยนะเพราะเจเนเรเตอร์ตัวนั้นน่ะมันระดับประมาณสัก45กิโลวัตต์เลยนะที่มันเจนพลังงานกลับมามันจึงทำให้แบตเตอรี่ไฮบริดของตัวเนี้ยดีชาร์จออกไปคือปล่อยพลังออกไปได้เร็วแล้วก็ชาร์จกลับคืนมาได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับลงเขาเมื่อกี้นี่แทบจะได้ขับ EV โหมดตลอดเวลาเลยนะฮะเอามอเตอร์ในการรีเจเนเรตพลังงานกลับมาเพราะว่าคันนี้มันตั้งค่าเหมือนพวกรถยนต์ไฟฟ้าพวกฝั่ง MG4 ได้มันมีถึง3ระดับเบากลางหนักถ้าตั้งหนักเอาไว้เนี่ยโหไฟวิ่งกลับคืนมาที่แบตเตอรี่เนี่ยพอเราขับมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีโฟลว์การทำงานนะว่าเครื่องยนต์ทำงานเพียวๆเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ด้วยนะครับหรือว่ามอเตอร์ทำงานเดียวๆเท่าที่ผมลองขับมาในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็พละกำลังคันนี้บอกเลยว่าเหลือๆสำหรับรถไซส์เล็กขนาดนี้ขับแล้วไม่เหนื่อยอยากจะเร่งแซงอยากจะเร่งความเร็วไประดับ100ไปจนถึง140 150เฮ้ยมันไปได้นะแล้วมันไปได้ไม่ยากด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวได้เห็นภาพไงพอเวลาที่เราจะเร่งแซงคือเราขับรถคันเล็กอะเราก็จะกลัวว่ามันจะไหวไหมมันจะแซงพ้นหรือเปล่าโอ้สำหรับคันเนี้ยบอกด้วยความสัตย์จริงผมว่ามันเหลือมากๆผมแซงปูดปาดหลายๆคันที่ขับมาด้วยกันนะโดนไม่สั่งก็มีนะฮะเรื่องของพละกำลังนี่ใช้ได้เลยแล้วบอกให้ว่าเรื่องของช่วงล่างคันนี้โอ้ยมันเหนือความคาดหมายจริงๆนะผมขับรถผ่านเส้นที่เราขับมาจากเชียงใหม่เพื่อที่ลงมากรุงเทพอะเส้นผ่านดอยเนี่ยจะรู้เลยว่าถนนช่วงนั้นที่มันเป็นคอนกรีตแล้วรถที่ผมขับอยู่กับพอมาเปรียบเทียบกับแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงช่วงล่างด้านหน้าเขาเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมก็จริงนะซึ่งในคลาสนี้ในราคาเนี่ยก็ให้มาประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือการซับแรงกระแทกครับการซับแรงกระแทกเวลาที่เนี่ยถนนขรุขระเงี้ยอุ้ยเราไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบอุ้ยลดความเร็วเพื่อให้แบบเฮ้ยค่อยๆไปได้ไหมเพราะว่ามันไม่สบายเลยนั่งไม่โอเคเลยขับช้ากว่านี้ได้ไหมแต่เนี่ยขับรูดมาได้เลยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคเลยอะแล้วยิ่งเป็นพวกถนนคอนกรีตที่มีรอยต่อใหญ่ๆแล้วถนนคอนกรีตที่ไม่เรียบโหขับมาแบบสบายๆเลยครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เวลาที่มันตกหลุมในช่วงถนนที่มันเป็นคลื่นแล้วกันเราบั๊มลงไปซับลงไปแล้วก็เด้งกลับคืนมาไม่เกิน2สเต็ปอยู่ครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีช่วงล่างเนี่ยถ้าให้คะแนนเต็ม10ในรถยนต์เซกเมนต์ขนาดนี้นะผมให้เลย9เลยนะอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าเราก็เคยนั่งรถเซกเมนต์ประมาณนี้คือเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกสูงๆนะในราคาที่มันสูงๆอ่ะพวกนั้นมันก็คนละคลาสแต่ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาอ่ะผมว่าคันนี้ช่วงล่างทำได้ดีเลยมันเป็นความรู้สึกที่ผมจำได้เหมือนตอนที่เราขับ MG4 ในครั้งแรกๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ย MG4 จะทำได้ดีสักแค่ไหนกันเชียวพอมาเจอ MG3คันนี้ที่เป็นไฮบริดพลัสก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นมันเหนือความคาดหมายมันเหนือความคาดหวังแล้วกันเพราะว่าตอนแรกที่ทาง MG เขาเชิญมาขับเนาะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็เอ้าก็ไปรถยนต์ไซส์เล็กคันนึงมันจะสักแค่ไหนกันอะไรเงี้ยแต่พอมาได้ลองขับคือสเปคชีตก็ว่ากันแต่ว่าฟีลลิ่งการขับที่เราได้มันเป็นยังไงอันเนี้ยคือมาบอกเล่าให้กันได้ฟังแล้วยิ่งถนนแบบเนี้ยถนนลาดยางคือชิลมากนะครับการเก็บรอยต่อ
ความสมูทไปเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยเนี่ยแล้วก็มีเส้นชะลอความเร็วเนี่ยเราก็ผ่านไปแบบไม่ต้องแบบตึงตังอันนี้คือในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องการเก็บเสียงผมว่ามันไประดับดีเลยอ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยขับไปจะไม่ได้ยินเสียงลมเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็จะพอมีอยู่แต่ว่าคือถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบเนี่ยความเร็วผมขับตอนนี้114-115ละเรายังรู้สึกว่ามันเอ้ยยังกำลังดีไม่ได้รู้สึกรำคาญหูจ๋าที่จะรู้สึกรำคาญอ่ะแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ได้ยินบ้างแต่ไม่ได้ยินจากเวลาที่เรากดกระแทกลงไปปกติเนี่ยเสียงเครื่องมันจะต้องมาแบบดังวืดมากๆละสำหรับรถเล็กขนาดเนี้ยแต่คันเนี้ยมันยังเบาอยู่นะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เองสำหรับ MG3 Hybrid Plus คันนี้มันเป็นเจเนเรชันใหม่เลยนะเป็นตัวใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็เทคโนโลยีที่เขายัดเข้าไปอย่างที่บอกทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นมอเตอร์ให้มาถึง2ตัวก็แบ่งหน้าที่กันไปมันก็เลยทำให้ระหว่างการขับอ่ะมันก็มีการรีเจนพลังงานกลับมาด้วยเพราะว่าใช้มอเตอร์แตกต่างกันแล้วตอนที่มันลงเขาเนาะเขาก็จะใช้การรีเจนกลับขึ้นมาเขาจะใช้ตัวมอเตอร์ traction นะครับคือตัวมอเตอร์ใหญ่นั่นก็จะได้พลังงานกลับขึ้นมาที่ค่อนข้างรวดเร็ว handling ผมว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแล้วดีไซน์ภายในอินทีเรียถ้าใครนึกสภาพไม่ออกนะให้นึกถึง MG4 อันนี้น้องๆ MG4พวงมาลัยอ่ะดีไซน์ใกล้ๆกันออกมาเลยปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่บนพวงมาลัยน่ะให้มาเหมือนกันแล้วดีไซน์ภายในเนี่ยดูค่อนข้างเรียบหรูแล้วดูไม่เลอะดูไม่เลอะแล้วดูไม่ลิเกแล้วกันบอกงี้ดีกว่าสีวัสดุที่ให้มาค่อนข้างที่จัดแล้วโอเคดูหล่อกลางๆ กำลังดีนะครับจอให้มาทั้ง2จอหลังพวงมาลัยก็ให้มาครับ7นิ้วที่จอคอนโซลกลางนะครับก็ให้มา10.25 ถ้าจำตัวเลขผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณ10นิ้วกว่าๆให้มาด้วยซึ่งจอเนี่ยผมนึกถึง MG4 เลยดูข้อมูลต่างๆได้ดู MG4 การไหลของพลังงานดูอัตราการบริโภคดู Power Information เนี่ยขนาดตอนเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะรู้ละคันนี้ขับมาเครื่องยนต์ 1.5 Hybrid จีนมันจะขนาดไหนกันมันจะประหยัดจริงๆไหมคันนี้พวกผมขับมานะครับขับเร็วด้วยขับช้าด้วยขับขึ้นเขาด้วยขับลงเขาด้วยนะครับรวมๆกันตอนนี้ขับมา437กิโลเมตรอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่ 20.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่มันจะมีรถที่เทสที่มาในทริปนั้น1ถังนะครับได้ประมาณ900กว่ากิโลแต่ถ้าหากตีแบบเฉลี่ยจริงๆเลยสบายๆใจ800ถึง700 800ถึงเอาง่ายๆกรุงเทพเชียงใหม่ไม่ต้องเติมเชียงใหม่กับกรุงเทพไม่ต้องเติมเนี่ยเชียงใหม่ที่เราขับขึ้นกลับมาเนาะจะครึ่งถังละตอนนี้กำลังจะเข้านครสวรรค์นะครับเพิ่งจะยังไม่ถึงครึ่งถังเลยที่เราขับมานะแต่ว่าใน Eco Sticker เขาจะบอกว่าคันนี้อยู่ได้อัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือเรื่องของความประหยัดฟังก์ชันที่ให้มาเนาะเรื่องของความสะดวกสบายคันนี้มีให้ Adaptive Cruise Control มีสบายๆเลยมี TJA ด้วย Traffic Jam Assist ก็ให้เปิดปุ๊บบังคับพวงมาลัยให้พอให้มันอยู่ในเลนเจอคันหน้าก็ชะลอเบรกให้ขับไกลๆเราก็สบายไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้ปวดขายุคนี้มันควรจะมีแบบนี้แล้วอ่ะซึ่งมันก็เพิ่มความสะดวกสบายให้เรานะครับถือว่าดีเลยในเซกเมนต์นี้ที่เขามีให้ถือว่าให้มาครบๆหน้าจอเองนะครับที่เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์แน่นอนว่ารองรับทั้ง Android Auto Apple CarPlay และไม่ใช่แค่เรื่องการเสียบสายนะพอเขารองรับแบบไวเลสไร้สายเลยอันนี้ให้มาดีเลยนะครับมีปุ่มโคงปุ่มกดอะไรปกตินะฮะหลังคาก็เป็นแบบทึบก็สู้กับเรื่องของความร้อนดีไซน์อินทีเรียภายในของเขาคันเนี้ยที่ผมขับเนาะก็จะเป็นดีไซน์ออกแนวโทนดำหลังคาก็ดำเสา A ก็ดำนะครับแผงประตูเสาบงเสา B ก็ดำนะฮะก็เล่นกันหมดเลยโดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวเกียร์ก็เป็นแบบหมุนคล้ายๆพวก MG4 ครับโหมดมีให้ขับ3โหมด Normal Eco แล้วก็ Sport นะก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยโดยรวม Overall ครับสำหรับคันนี้นะเป็นฟีลลิ่งที่พอจะได้อยู่กับเขามาผมขับก็ราวๆจะ200กิโลเมตรละอย่างที่บอกครับสรุปให้โดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะเกินความคาดหมายก่อนที่จะขับกับได้ลองขับแล้วหลายๆอย่างที่ชื่นชอบทั้งเรื่องของพละกำลังเองกดไปปุ๊บมาเหลือๆในการขับแล้วไม่เหนื่อย
ประหยัดคือคันไหนถ้าบริโภคพลังงานหรือว่าบริโภคน้ำมันได้ระดับ20กิโลเมตรขึ้นเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็น1ตัวเลือกที่เรากำลังมองหาละโดยเฉพาะใน MG 3คันนี้มันเป็นรถยนต์ไซส์เล็กเนาะไซส์มีเซกเมนต์ผมว่าราคามันจะอยู่ในเลนส์ช่วงประมาณหลัก 500,000 600,000 แล้วเราเนี่ยผมว่าเป็นเลนส์ที่ซื้อง่ายขายคล่องถ้าให้คอมเพลกับโมเดลเดิมเลยของ MG 3เนี่ยคันนี้ผมว่าทำมาดีขึ้นมากและน่าจะเป็นอีก1คันของฝั่ง MG ที่น่าจะได้รับการตอบรับดีอันนี้อาจจะไม่ต้องเชื่อผมมากสักเท่าไหร่ไม่อยากให้เชื่อสเปคมากสักเท่าไหร่ถ้าคันนี้เขาได้วางขายหรือวางไปที่โชว์รูมแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะเอาไปลองถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะไปลองขับดูแล้วพอขับแล้วอ่ะแล้วก็มาดูคลิปนี้อีกทีนึงก็ได้มาดูเป็นรอบ2ก็ได้แล้วดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้มันเป็นจริงแท้แค่ไหนจากประสบการณ์ที่พวกคุณได้ลองขับเนาะแล้วเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วก็มาดิสคัสกันเลยนะครับเพราะผมก็จะบอกเล่าตามเนื้อผ้าตามประสบการณ์ที่ผมได้ลองขับเนาะซึ่งก็บอกต้องบอกเลยว่าเราอาจจะใช้เวลาอยู่กับมันก็เต็มที่ก็คือ1วันน่ะ9ชั่วโมงจากกรุงเทพลงมาที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นทั้งผู้ขับแล้วก็เป็นทั้งผู้โดยสารตอนที่เป็นผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก็บช่วงล่างได้ดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยรู้สึกไม่กระตึงตึงตังทั้งที่เป็นรถคันเล็กขนาดเนี้ยช่วงล่างให้มาประมาณเนี้ยทอร์ชั่นบีมด้านหลังเนี้ยเรารู้สึกว่ามันจะต้องกระด้างแข็งแข็งกระด้างกระเดื่องแน่นอนแต่โอ้คันนี้ทำได้ดีเกินคาดนะครับเอาเป็นว่าณวันที่เราปล่อยคลิปออกไปนะตอนนี้ผมขับอยู่เลยเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเรื่องของราคายังไงเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าราคานั้นจะขนาดไหนจะน่ารักหรือเปล่ามีรุ่นย่อยมีหลากหลายรุ่นให้ได้เลือกนะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของทาง MG ที่ได้หลายๆอย่างรูปลักษณ์การดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลถือว่าอยู่ในระดับดีครับดีไซน์ยูนิเซ็กดีพอดูด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยผมว่าดูสวยนะครับเทียบกับของเก่าเนี่ยอันนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะตัวล้อเนี่ยอาจจะมีที่ติหน่อยล้อ16นิ้วที่ให้มายางตีเรื่องยางเฉยๆผมว่ายางเนี่ยน่าจะให้ซีดีที่ดีมากกว่าเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าในราคาที่เขาให้มาดีนะเราก็ไปจับปงจับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คนชอบคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างน่าใช้งานนะครับยังไงก็เป็นว่ากันนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้ทดลองขับ MG 3 Hybrid Plus คันนี้เนาะไว้เดี๋ยวยังไงถ้าหากว่ามีโอกาสได้ full review นะฮะยังไงก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์พรีวิวการขับขี่นะครับกับ first impression ครั้งแรกที่พวกเราได้ลองขับ new MG 3 Hybrid Plus ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะโดยรวม overall ผมชื่นชอบในเรื่องของการนำเทคโนโลยีความแตกต่างด้านไฮบริดเข้ามา MG เคยมีเขาเรียกว่าเป็น point ที่รู้สึกว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยรถแรงนะแต่ว่าไม่ประหยัดน้ำมันตอนนี้ประหยัดมาให้แล้วเรื่องของประหยัดก็ให้ได้เรื่องของความแรงก็ให้ได้เช่นเดียวกันเรื่องของการทดสอบที่พวกผมลองขับนะพอไปถึงที่กรุงเทพนะฮะออกจากนี่เช้าๆนะประมาณ 8:30 เราออกจากเชียงใหม่แล้วก็ขับไปตามเส้นทางของจังหวัดอุตรดิตถ์คือเราลงจากเชียงใหม่เนี่ยไปเส้นอุตรดิตถ์ก่อนแล้วก็ตัวนั้นมันจะขึ้นเขาประมาณ 2-3 ลูกเลยนะขึ้นเขาด้วยแล้วก็ลงเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะผ่านไปทางพิษณุโลกแล้วค่อยอ้อมไปทางนครสวรรค์นะครับก็จะเห็นอัตราการบริโภคพลังงานรูปแบบการขับขี่ของพวกเราความเร็วนี่ก็คือจัดเต็มอยู่นะฮะก็ทั้งเนี่ยเอาไปท็อปสปีดเลยก็มีในหลายๆช่วงแล้วก็มีอยากจะลองพวกอัตราเร่งอัตราแซงเป็นยังไงตอนขึ้นเขาเป็นยังไงก็พยายามเพื่อที่จะให้เห็นว่าประสิทธิภาพรถคันนี้มันเป็นยังไงส่วนที่เป็นดาวไซด์หรือว่ามีจุดที่พิจารณานิดนึงก็จะมีช่วงที่เราขึ้นเขาตรงช่วงขนตาลครับถ้าหากว่าเรากดอัดขึ้นมาเรื่อยๆนะมันจะมีสักช่วงความเร็ว90ไปจนถึง100ช่วงเนี้ยเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างไฮบริดกับเครื่องยนต์เขาจะดูว่าเอ้ยตัวไหนมันจะมาทำงานดีมันจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าอาจจะกำลังมันอาจจะแบบดรอปไปหายไปแล้วก็ค้างไว้สักประมาณ 3-5 วินาทีครับช่วงนั้นอันนี้คือในช่วงของการขึ้นเขานะแล้วรอสักพักนึงพอพวกอัตราทดเกียร์มันเข้ามารวมๆกันเนี่ยรอบมันเท่ากันระหว่างมอเตอร์เครื่องยนต์พอประสานกันได้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปกันต่อแล้วพลังก็จะแบบรีดขึ้นไปฮะเดิมๆที่เราขับมาอย่างเงี้ยปื๊ดขึ้นมาแล้วก็มันจะอื้ออยู่อย่างนี้ต่อแล้วก็ปื๊ดมันไปต่อนะครับลักษณะของอาการที่เจอก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมซะการเร่งแซงการขับขี่และโดยเฉพาะเล่นในย่านของความเร็วสูงในการที่เราจะแซงเนาะสมมุติเราเล่นอยู่ประมาณ110ไปจนถึงในช่วงของ150
110 150ราวๆเนี้ยมันจะมีการที่เราตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยคันเร่งตอบสนองต่อเราค่อนข้างดีเร่งแซงขับไปได้แซงได้ดีนะครับพละกำลังแทบไม่ตกเลยและที่สำคัญครับเรื่องของการบริโภคน้ำมันนะครับเอาแบบเต็มที่โดยรวมโอเวอร์ออลพวกผมได้อยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือขับแบบไม่บรรยะบรรยังแล้วนะขับเร็วขับช้าแล้วก็ช่วงเร็วก็คือเร็วจ๋าแล้วก็ช่วงช้าก็เป็นยังไงนะครับก็ไปเรื่อยๆแต่ช่วงความเร็วนั้นก็ถือว่าทำบ่อยอยู่นะเพราะว่าเราอยากจะดูว่ากินมากที่สุดมันกินได้ประมาณไหนนะอันนี้ก็แน่นอนครับมันเป็นรถไฮบริดเราไม่เสียเวลาต้องจอดชาร์จนะครับแต่ก็การบริโภคพลังงานทำให้เห็นแล้วว่าการเดินทางไกลขนาดนี้ทำได้ดีนะครับเกิน20กิโลเมตรขึ้นไปเพื่อนในร่วมทริปบางคนของเรานะครับขับในระดับ20ต้นๆ20ไปถึง20กลางๆเลยนะครับ1ถังเนี่ยผมสามารถการันตีได้เลยว่าถ้าขับทางไกลนะ800กิโลเมตรเนี่ยสามารถทำได้สบายๆอย่างรถเทสนะครับคันสีเหลืองเนี่ยวิ่งเพื่อที่ชิปปั้นนะเพื่อจะดูว่า1ถังนั้นวิ่งได้เท่าไหร่เขาวิ่งได้900กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับกับ New MG 3ถือว่าเป็นอีก1คันที่น่าสนใจมากๆเลยในเซกเมนต์นี้เดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันนะครับว่าเขาจะเปิดตัวมาแล้วก็ราคานั้นในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของคู่แข่งนะฮะคันนี้จะดีไหมแต่โดยรวมซะประสิทธิภาพต่างๆผมประทับใจนะประทับใจมันเป็นการเซตช่วงล่างที่ออกมาผมว่าทำได้ดีเลยสำหรับเซกเมนต์นี้นะฮะเราเห็นประสิทธิภาพช่วงล่างของ MG4 มาแล้วนะครับอันนี้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยแต่พอมาอยู่ตรงจุดนี้ปุ๊บเฮ้ยได้ลองขับได้ลองนั่งขับเองนั่งเองฟีลลิ่งช่วงล่างทำได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนมาลองครับถ้าเผื่อว่าใครมีโอกาสนะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่เป็นพรีวิวของพวกเราเดี๋ยวไว้เราติดตามกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ